Here we go แบ่งให้ร้าน2 ล้านได้ปะวะไอ้เหี้ยเออขอแบ่งหน่อยได้ปะเออถ้ารวยขนาดนั้นอะสัก30-40 บาทอ่ะมึงลองคิดดูดิเนี่ยแจกอะทั้งประเทศหนึ่งอะคนละล้านหนึ่งก็ตั้งตัวได้อยู่แล้วเนาะอืมแค่ยืดซื้อตียืดซื้อเฉยยังไม่ได้ซื้อแต่เขาเฮียวีโก้เลยนะฮาร์ดนะจุกฮาร์ดมึงเล่นเป็นใช่ป่ะจุกไปเล่นอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าตัวไหนมันเอาแบกได้อะไรเงี้ยเออไม่เอาแบบมันๆอ่ะไม่เอาแบบมันๆอ่ะมันมันหรอเออตัวเผือกได้ไหมอ่ะเอาแบบเอาแบบพวกแบบกล้วยทอดอะไรเงี้ยโทมาโน่มึงว่าดับมันเทกับอีเวกใครชนะเสรอดูจนจบครับไม่ขอด่วนสรุปอะไรแล้วกันเจ๊เทจังโอ้ย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 มาตอนไหนนี่อ่ะปีไฟปีไฟน่าจะไว้ก่อนเลยฮะตกปลาเองอีกแล้วมีเงิน500,000 ล้านแบ่งคนละล้านได้กี่ประเทศแล้วนะครับพี่นะไม่ได้สิ500,000 ล้านมันจะแบ่งประเทศหนึ่งก็หมดแล้วขนาดประเทศเราเป็นหนี้ต้องหลายละ100 ล้านแล้วไม่ใช่หรอเขาบอกไปประยุทธ์เนี่ยในรอบที่เขาเป็นวาระนายกเนี่ยเขาใช้เงินไปทั้งสิ้น28 ล้านล้านโหในวาระที่เขาเป็นนายกการทั้งหมดนะเยอะไหมพี่28 ล้านล้านขอสัก100 ล้านตั้งชีวิตได้เลยอะจุกกินกล้วยทอดที่อะไรตอนนี้วะไอสัตว์ไม่ได้กินพี่ไม่ได้กินไม่ได้กินไอ้กล้วยทอดอ่ะไอ้จุกไอ้นี่เต้าหู้หน้าหน้าเสร็จเป็นอร่อยมากเอ๊ะนั่นนะร้านนี้มันคือประชานะชอบกูชอบกินเต้าหู้แล้วดีขาวใช่เหรอเป็นอะไรหมายถึงคนขายขาวเหรอไอสัตว์จะสาดนี้ไปคนชายขาวเต๋ถึงเวลาเสียงเออไอ้เหี้ยจุกไม่ตั้งใจเล่นไอ้เหี้ยไม่ผมไม่รู้มันชอบเลยอ่ะมันชอบเลยเกมแบบ FK แบบนี้มันชอบเลยอ่ะไม่เล่นไม่เป็นเอาทางเลยอ่ะก็บอกอยู่เอาแมปมันๆดีกว่าพี่แมปมันๆน่ะแมปพี่เป็นเต็นอ่ะไอ้เหี้ยอ้อนหายไปไหนอ้อนในเนิร์ดเนี้ยหายไวจังเลยมันไม่เปิดคอมมันไม่เปิดคอมมันอยู่พี่แต่มันไม่เปิดคอมกันมันบอกไม่มาขี้เกียจเอ้ยถ้ามึงไม่เข้ามานะไอ้สัตว์มันไม่เข้าอยู่แล้วมันไม่เข้าอยู่แล้วไม่เคยกลัวคำขู่พี่ด้วยหรอไม่เข้าอยู่แล้วโอ้ยเอาง่ายไอออนสะบัดไหล่อ่ะเวลาพี่เอสบอกว่าให้มันเข้ามาเออเฮ้ยเข้าไปอ่ะเฮ้ยมึงออกแกงเลยออนไอ้เหี้ยเฮ้ยอะไรของพี่เอสพี่เดี๋ยวบอกอ่ะมันพูดกับผมอย่างนี้เลยเอาไก่จุกไก่ออนออกพร้อมกันเลยสองคนโอเคสถานกวยวัดตอนนี้กูชนะ1,000ใบเต๋มันใจจัดเลยเหรออืมก็ดีแล้วมันใจนี่คนมาเปิดเซตโกได้ไอ้นี่เหรอวะเฮียมึงดูอ่ะจะมีดวะพี่กดไอ้นี่ใหม่พี่วิดีโออีกรอบนะพี่ชงดีจัดเออกูเคยเปิดได้แค่ครั้งเดียวนะเติมเป็นแสนเหมือนกันนะแต่เปิดได้ครั้งเดียวเองอ่ะเฮียมันรีคอนเน็กไม่ได้วะไม่มีเฮ้ยอัน24คูณได้แล้วโชคดีมากได้มีดเหรอมีดมีดเหรอเจ้าไอ้หนึ่งสูงของเฮ้ยวัดเดี๋ยวเกียร์ดีแม่โกงไอ้เหี้ยทายี่สี่อะไรนะอ๋องคุณทายี่สี่คูณ76แต่ถ้ามันเละอ่ะโคตรแพงตามพี่มาเลยพี่เลิฟตามพี่มาเลยเฮ้ยหนาวเชียงรายยังหนาวอ่ะฝนตกไอ้เหี้ยตัดโอลาเวงกันแล้วพี่ตัดโอลาเวงคืออะไรวะโอลาเวงไงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเหนือนี่คือหน้าร้อนนี่คือร้อนชิบหายเลยปะอยากรู้เพราะไม่ร้อนชิบหายใช่หรอไม่ขนาดนั้น
ภาคกลางอะร้อนสุดเป็นสเปคบาร์หายใช่ป่ะพี่แต่กว่าที่ร้อนที่สุดอ่ะไม่เว้ยสวรรค์นี่ร้อนที่เออนครสวรรค์อะร้อนแบบร้อนแบบติดอันดับเออร้อนแบบโคตรโคตรโคตรพ่อโคตรแม่ร้อนอ่ะถ้าพูดตรงๆเลยอ่ะแต่นครสวรรค์อ่ะร้อนมากเออเป็นจังหวัดที่แบบไม่รู้ทำไมมันร้อนชิบหายเหมือนกันนะภาคกลางไงพี่ภาคกลางจะร้อนสุดถ้าผมนึกว่าแบบว่าภูมิภาคที่แบบอยู่บนเขาเลยมีเทือกเขาจะร้อนเพราะว่าอยู่ข้างบนเขาโมเอะโมเอะเหมียวโขมากครับอะไรของมันก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยโมเอะโมเอะเหมียวเหมียวเหี้ยอะไรอ่ะตก น่ารักมากมั้งเฮ้ยไปดูต้นฉบับสิโมเอะโมเอะเหมียวพันอ่ะสลามนั้นชอบงับคุณส่วนผมมาชอบคุณงับผมขอมอบรอยยิ้มนี้ให้คุณมีความสุขนะงับงับและง่ำง่ำเลยนะชูก้าชูก้าลูนและรอยยิ้มนี้เป็นของคุณนะครับโมเอะโมเอะเดี้ยวฉันล้ามันชอบงับคืนอุทัยกันมาก่อนมันไม่ต่างปะสัตว์อยู่ติดกันนะน้องนครสวรรค์กลางวันร้อนมากแต่กลางคืนเย็นมากเหรอเออไม่เย็นนะที่อยู่นครสวรรค์มันต้องจะเกิดนะไอ้สัตว์กลางคืนไม่เย็นนะกลางคืนนี่ก็ต้องเปิดแอร์นะสารยาหนาวมากสารยาตอนนี้สารยาอ่อนโมกไปรุ่นสารยาสบายนะเซิร์ฟอยู่แถวเนี้ยพี่ว่าต้าอยู่พี่มันสภาพแวดล้อมไม่ต่างจากที่ผมมาจากมามากแต่ว่ามันแค่สะดวกอะพี่ว่านะแต่แถวมึงกูว่าไม่สะดวกเลยเหี้ยออกจากหมู่บ้านมึงอะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งได้มั้งไอ้เหี้ยถ้าแบบรถเยอะๆอะเอาไงเซนทันเวสเกตอะเราไม่ไกลเลยนะบ้านเราไม่ไกลอะเซนทันเลยนะไอ้เหี้ยนะครับรถประมาณ 30-40 นาทีอ่ะไอ้ติต่อเออใกล้มากอ่ะแต่กูอ่ะไปเซ็นทรัลอ่ะตรงนั้นน่ะเหมือนกันอ่ะเซ็นทรัลเวสเกตอ่ะก็คือใช้เวลา40นาทีแต่กูอยู่หมู่บ้านตรงที่ใกล้มากๆประมาณ5กิโลอ่ะใช้เวลา40นาทีเดินทางอ่ะมึงว่าไงวะโอ้โหมันติดขนาดนั้นเลยเนาะเออมันติดตอนเย็นอ่ะโคตรติดเลยอ่ะมันจะไปติดกันไปแค่หรอไม่ไปไปดิที่วัดป่าวัดลาดประดุกอ่ะไปแล้วน่ะที่พี่ไปนอนรอผมอยู่ไอ้เนี่ยเอตลาดตลาดเวสเกตตลาดเวสเกตคืออะไรวะตลาดข้างตรงข้ามเวสเกตอ่ะไอเธอก็อยู่ป่าวป่ะไม่อยู่มั้งไอเธอไม่ได้อยู่มั้งมาถามเหมือนจำได้อ่ะพี่ตีไอ้ป่ามึงเคยไปบ้านพี่ตีป่ะมึงจำได้ว่าร้านเราไปกินหมูทามึงจำได้ป่ะไปหมูทามไหนไอจุกไม่ได้ไปไอจุกไม่ได้ไปเหรอเชียงรายไม่ได้ไปมันก็เป็นอารมณ์เดียวกันนะผมก็จำไม่ได้นะพี่ตีพี่บอกว่าตอนที่มึงไปกินหมูทะไงไอ้ผมไม่ตัดไงวะไอ้ผมไม่ตัดผมกับไอเจสเนี่ยมึงชอบนะไม่ใช่มึงตัดผมกับไอเจสคนละที่เลยเป็นมือที่มีความสุขที่สุดนะไอตรงนั้นเพราะมึงเปิดเบียร์กินกันอะแล้วแบบพี่แบบไอเหี้ยแบบเหมือนฟิลเหมือนเพื่อนอะกินกันแล้วคุยนั่งชิลนั่งกินไม่จำกัดเวลากูก็ใส่เลยเออพูดถึงลาเซียนเลยว่ะนะอยากกินแบบนั้นอีกเอออากาศดีอากาศดีๆหนาวๆไอ้เหี้ยหมูกระทะหน่อยนะพี่ว่าคอเบอร์กว่าว่ะที่เราไปกันนะใช่ อร่อยจริงคอที่เราไปกินกันนะน้ำซุปอร่อยแต่ที่อร่อยกว่าน่าจะข้างบนดอยที่เราไปนี่ป่ะเพราะที่เราหิวกันอะจกหมูกันอะไอ้ติโอ้อร่อยจัดอันนั้นอะข้างบนอะใช่พูดที่ฟ้าไอ้เหี้ยก็เราหิวอ่ะไอ้เหี้ยมือสั่นอ่ะไม่หิวได้ไงอ่ะอร่อยอ่ะน้ำอร่อยอ่ะตอนนั้นไอ้เซิร์ฟไปรถพี่ป่ะหรือว่ายังไงวะรถกันเดียวกันหมดคันเดียวกันหมดเลยอ๋อก็คือไปรถพี่ป่ะตอนนั้นน่ะเซิร์ฟกันหมดเลยโอ้ก็ไปซีวิกอ่ะไอ้เหี้ยเดินทางกี่ชั่วโมงอ่ะซีวิกกันหมดอ่ะเท่าไหร่วะ12งงจอมยอมใจว่าทำไมไม่กินข้าวกันก็แวะปั๊มแวะอะไรเหมือนกัน12ชั่วโมงอ่ะขับไปอ่ะไอ้เหี้ยให้ตายเถอะโคตรแบบโอ้โหยอมใจดีนะF4 กิเลเลียนว่ะอ
โอ้ยเดี๋ยวมีนายไม่กระจอกเลยแต่พ่ายเฮ้ยแตงโมไม่เคยขึ้นราคาสูงเลยนะไอ้สัตว์โอเคเจอกันโอเคพ่อมึงมาขึ้นเขาตายแล้วเหรอกระจอกหมาวะแม่งแตงโมไม่ขึ้นไอ้ชิบะขึ้นพวกตามนี้สัตว์เหี้ยแตงโมเหี้ยไอ้ติเดี๋ยวส่งเสื้อไปให้นะโอเคถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปเป็นนายแบบให้หน่อยเสื้ออะไรเสื้ออะไรเสื้อ JK eSport กับเสื้อมึงไงโอเคแต่กางเกงน้องอะตอนนี้กางเกงมึงอยู่ไหนวะก็มึงบอกให้กูไม่เอามาแล้วไม่ใช่หรอไอ้สัตว์ก็ใช่ไงก็อยู่ถามตอนนี้อยู่ไหนอะตอนนี้มันอยู่ไหนอะไม่เอาวางไว้ไหนอะเราไว้ตรงโซฟาตั้งกี่ขายาวขาสั้นขายาวที่สีฟ้าวอร์มขายาวสีฟ้าวอร์มแป๊บนึงอ๋อเฮียน่าจะเอาไปซักแล้วไปอยู่ข้างบนแล้วบอกว่าใช่ซักไปแล้วน่าจะห้อยอยู่หน้าห้องน้ำปะใช่ปะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้พี่ไม่อยู่นี่เราก็จะเข้าไปเอาก็ไม่ได้เข้าแววได้ไม่มีใครอยู่บ้านก็คงไม่ได้ไปตอนมึงมาหรอกมั้งโฟแบงโฟทูแม่นอนบ้านอะไรเจ๊ะไปนอนบ้านอะไรเจ๊ะไม่ได้ที่นอนแล้วไงคอนโดชาลีป่ะอ๋อ ไปบ้านในบอยดีกว่าเฮ้ยแต่บ้านในชาลีก็ไปได้นั่งเล่นไพ่กันได้อยู่เออนั่งเล่นไพ่ได้เลยนะเออนั่งเล่นไพ่ดีกว่าชวนพี่บอยเงี้ยโอ้ยถ้ามึงชวนบอยกูว่าไปอยู่บ้านในบอยดีกว่าอ่าโอเคชิวกว่าบ้านในบอยอ่ะเพราะถ้าไปบ้านในบอยกูไปได้อยู่แล้วไงโอเคเพราะมีพลอยอยู่ไงรายงานเมียกูทุกสถานการณ์เออคอนโดมันเสียงดังได้เหรอวะนั่นสิมันก็พูดเบาๆนะเฉลี่ยมันไม่เห็นมันจะเคยตะโกนอะไรเลยนะเออก็จริงอ่ะแต่ว่ามีแต่คนรวยๆอยู่ด้วยไอ้เหี้ยวันนั้นอ่ะใช่ไหมล่ะแต่ห้องมันก็น่าจะว่างเยอะปะมันก็เสียงดังยากอยู่พี่ว่าไม่แต่ห้องมันน่าจะสร้างมาแล้วแบบที่เสียงดังได้อ่ะคิดว่านะแต่คงไม่ขนาดนั้นละระดับ50ล้านนี่ควรมีลิฟต์ส่วนตัวนะแบบกดมาปุ๊บโผล่หน้าห้องตัวเองอ่ะเนาะไอ้เค้นี่กากมากเลยนะพี่ว่าไอ้เค้นี่โคตรกระจอกเลยแหละพี่มันต้องแดกอย่างเดียวอะถึงจะเก่งมันก็หายไป1ตัวเลยไงถ้าแดกไปอะแต่พี่ลองแดกดิแดกแต่ต้นนึงอะมันอาจจะเป็นตัวแบกพี่ได้เลยนะดาเมจ 10,000 นึงอะมันจะเพิ่มดาเมจด้วยเหรอใช่ๆๆแดกไปดาเมจ5,000แล้วเห็นปะเก่งนะน้องบอกว่าเก่งนะเก่งเลยอ่ะแบกเลยอ่ะพี่เรียกตัวร้อยมายังได้เลยอ่ะจัดไปตีอ่ะมาละตีไม่กี่ทีก็ตายแล้วหนาว come on หนาวดูพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมี3ห้องนอนเลยนะไม่ได้ใหญ่แบบว่าใหญ่แบบว่าต้องชั้น2แล้วแบบมองข้างบนแบบสูงๆอ่ะมึงเข้าใจปะมึงเคยคอนโดที่แบบว่ารูปป่ะเอ้ยมันสูงมองไปด้านสุดโลกเอออันนั้นน่ะเป็นเฮ้าน่าจะเสียงดังได้อันนั้นน่าจะ100ล้านเนาะ100ล้านต้องมีพิมายาไงที่เอาซื้อไม่รวมบิวอินนะห้องเปล่าเมื่อไหร่เราจะซื้อแบบนั้นได้วะสีห้องเปล่า103ล้านถ้าซื้อเราหุ้นกันเถอะแล้วก็ใครจะอยู่กันไปในห้องบัญชีกูเหลือแค่พันกว่าบาทแต่น้องมีอยู่200นะพอด้วยช่วยได้เหรอ
ไอจุกก็มีนี่เดี๋ยวพี่มีเท่าไหร่นะเดี๋ยวสองตัวพร้อมอยู่ครับพี่ไม่ใช่พี่กันมาชิมเท่าไหร่นะอันนี้อ่ะพี่ไม่โกหกกันเลยไม่โกหกอยู่แล้วมึงไม่โกหกอยู่แล้ว 7,000 เอ้ยไอ้ PS ไอ้จุกไอ้จุกนี่จ่ายเยอะได้นะ 7,000 ได้ไปขอผ่อนได้ปะน่าจะได้อยู่ที่ผมมาที่ผมเลยแค่ที่ผมเลยเดี๋ยวชี้จุกไปนี่ไงอยู่ได้อยู่ได้สักวันครึ่งในคืนเดียวเช็คอินเอาตอนเที่ยงบอกไงไอ้เหี้ยเฮียแต่ชันลีฟไม่มีเสื้อเป็นดีด้วยเหรอวะกูอยากได้วะนั่งรอเท่าไหร่อ่ะเป็นดีมันแพงไปตังค์อยู่พี่ก็เกียรติเดียวกับพวกหลุยส์ดิออน 40,000 ป่ะเกียรติต่ำกว่าเกียรติเดียวกันของโลมาต่ำกว่าเป็นแบรนด์ตอนนี้กูซื้อเสื้อมา2ตัวยังไม่ได้ใส่เลยตีเป็นแบรนด์เหมือนกันแต่มันไม่ใช่โกโบแต่มันก็ใส่มันก็ไม่ได้เนี่ยก็มีช็อปในไทยอ่ะไอ้ตีกูซื้อเสื้อ2ตัวมายังไม่ได้ใส่เลยอ่ะเท่าไรพี่เอาไว้ตัวละ 45,000 โอเคขอลองใส่หน่อยนะตัวใหญ่ตัวมึงใส่ได้กูซื้อตัวใหญ่ไงจะถ่ายแบบให้จะเป็นดีที่แพงทุกตัวนะเขาเขียวสุดยอดสวยงามวันนี้หิวมากนะแต่ไม่กินกินเลยไม่กินเลยไม่อยากกินทำไมวะโอ้ยเย้ต้องกินไก่เราไดเอทอยู่อ่ะพี่จุกแกมีคอนโดเป็นของตัวเองแล้วนี่คอนโดแมวจุกเขาบอกพี่จุกไม่มีไอ้มีไม่แต่คอนโดแมวก็ไม่มีอ่ะจุกบอกห้องนอนแมวมีห้องนอนแมวเขาต้องไปใช้อะไรหมดแป๊บเดียวหมดวะจุกพี่เชื่อป่ะอาทิตย์นึงพี่ใช้เงินไม่ถึง 3,000 เลยนะผมละพี่เติมกระชาอ๋อเติมกระชาแล้วก็จะได้เพราะเดือนนี้ก็เติมกระชาหนักจริงๆพี่ก็เติมหนักจริงๆเติมไปเท่าไหร่จุกเติมไปเท่าไหร่30,000เติมไป5,000หมดตูดมึงใช้ทำอะไรบ้างเนี่ยจุกช่วยว่ะผมเติมสูตรบาทไม่เห็นคุยเลยเติม5,000ไม่กูดันในนี่เองไงไม่ได้ใช้ไอพีก็เอาเบย์จะมาดันมาเชไงอยากทำมาเชไงโอ้ยแต่มึงคุมได้ตีกูเนี่ยใช่ใช่กูเติม200,000คือสุดท้ายกูไม่ได้อะไรเลยนะใช่จริงก็แก๊งแต่เราคุ้มตรงที่ว่าแดกเกอร์แค่14ทีอ่ะใช่ใช่มันคุ้มจริงแดกเกอร์ติดไวจัดอ่ะทำไมไม่ติดชาร์จเป็นเพื่อนผมวะผมแทบไม่อยากเข้าเมืองหลักทุกวันอ่ะแบบเข้าแล้วรู้สึกแบบอยากออกเลยอ่ะจะมีซ้อมอะไรอีกวะเซิร์ฟผมซ้อมอีกทีก็นู่นแล้ววันจันทร์อาคารแข่งซ้อมอาทิตย์เนาะสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าแข่งวันอังคารนะคู่แรกเลยมั้ง
ถ้าพี่จำไม่ผิดนะแต่รีโลเรือสเปกเตอร์หน่อยเลยแล้วเอาขวานไปโอเคสวยแล้วเลิกร้องไห้เลยนะคุยเรื่องอันนี้อะไรวะเทเกอร์ไม่ร้องหรอกครับไม่อยากเข้าเซิร์กอะไอ้เหี้ยไอ้เซิร์กไก่เหี้ยเวทอลอกกูหมดเลย 200,000 ไอ้เหี้ยหมดเกลี้ยงอะเกลี้ยงเลยอะเออของตีอาวุธอะตอนแรกกูกะกันจะมาตีบวก8นี่แหละไอ้เหี้ยเออแต่พี่ไม่ตีบวก8เลยนะโอ้ตีได้ที่ไหนอะไม่มีของเลยกระชาดีนะไอ้เหี้ยแต่กระชากระชารอบนี้มันดีมากพี่มาเอาของพวกนี้มาให้คือแม่งคุ้มมากถือว่าตอบโจทย์คนในเมืองเลยอะแต่ก็ไม่ได้เหี้ยอะไรเลยไงตึงนะยู19ตึงหมดแล้วทุกทีมนะครับตึงหมดแล้วนอกนั้นเขาจะมาอยู่ในรายการได้ไงจะไม่ตึงอะยู19คัดมานะกลัวเขาจะมาบ้าอาทิตย์เราอะดิเขาเล่นแบบเฟียร์ตายกันไงตอนนี้คือเขาสลับอาวุธโรเตทกันแบบอยากเล่นอะไรก็เล่นน่ะแต่กลัวแบบเขามาแบบว่ายิกสัปดาห์เราเนี่ยอิงไม่กลัวหรอกกลัวลูกบ้านเดียวเวลาเล่นเกมอ่ะกูได้ใหญ่เซิร์ฟ 1,000 ดีกว่าได้ไม่อยากกินอะไรอ่ะกินอะไรไม่ค่อยได้ว่ะช่วงเนี้ยไอ้เหี้ยทำไงดีวะทำไมอ่ะกูอ้วนเหรอลดตอนเอ้ยตอนนี้ลงมา65แล้วสติจะไป64แล้วพี่จะเอาเหลือสัก60อ่ะพอเลยเหลืออีก5โล60แล้วกินยับเลยใช่ไหมไม่60ก็จะกินไม่ได้กินยับหรอกก็กินเหมือนเดิมอ่ะไม่ได้อกไก่แล้วนะก็กินแบบของชงของทอดอ่ะแต่ก็แบบไม่ได้กินแบบจิกๆอ่ะก็คือเอาน้ำหนักประมาณเนี้ยไม่พลาดไปเอาแล้วก็เดี๋ยวเอากล้ามหน่อยนิดนึงเพิ่งมารู้นะไอ้ขนมเนี่ยแม่งแคลแม่งสามแคลเยอะเป็นพันก็มีอย่างป๊อปคอร์นอ่ะกูกินห่อใหญ่อ่ะเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมียกูซื้อป๊อปคอร์นมา2ถังอ่ะแล้วมาวางไว้ตรงกลางบ้านอ่ะมึงว่าไงวะไอ้เหี้ยพอกินจังอยากกินชิ้นนึงใช่มั้ยแม่งไม่หยุดอีกไอ้เหี้ยแดกแบบต่อเลยเออไอ้เหี้ยมันหยุดไม่ได้อ่ะเนอะหยุดไม่ได้ป๊อปคอร์นอ่ะคนคิดป๊อปคอร์นมาควบคู่กับโรงหนังนี่เป็นอะไรที่แบบไอ้เหี้ยมึงนี่แม่งบาปจัดหยุดไม่อยู่จริงๆว่ะไอ้เหี้ยเมื่อก่อนโรงหนังสามารถเอาพวกข้าวอะไรมากินได้นะพี่เหรอเมื่อก่อนสมัยก่อนเลยอ่ะโรงหนังที่กูดูครั้งแรกกูจำได้น่าจะเป็นอันดาฮอนด้าภาค1ต้องดูฉลามอย่าฉลามอนาคอนด้ากับไอ้นี่อันไหนนานกันอนาคอนด้าน่าจะนานนี่ก็แสดงกูว่าเข้าก่อนพี่ดูที่ไหนเนี่ยดูในโรงไอ้นี่เลยไอ้เซิร์ฟจำโรงที่เป็นรางได้ปะตรงเซ็นทรัลเวเกตอ๋อไอ้เดอะสแควร์เออนั่นแหละที่รางอ่ะนั่นแหละดูโรงนั้นโรงแรกเลยใช่เมื่อก่อนคนเยอะปะมันมีข่าวลือว่ามันเข้าไปตั้มกันเขาก็เลยไม่ดูก็ได้ว่ามันแบบเด็กนักเรียนไฟใหญ่เด็กเหี้ยเยอะแถวนั้นอะเรียนเยอะผมไปดูตอนนั้นผมจำได้เข้าโรงหนังแล้วกลัวแม่งมืดตั้มเงินในนั้นเจ๊งเลยมาม่า 1,400 อ่ะเยอะมากใช่เหรอมาม่าเขาบอกว่ากินแล้วผอมไม่ใช่หรอข่าวเดียวแต่หลายเที่ยวมาม่าเขาบอกว่ากินแล้วผอมไม่ใช่หรอทำไมมาอ้วนวะมาไม่อ้วนแต่มีโซเดียมเยอะแค่นั้นเอง
แต่ผมอาจจะเป็นคนที่ทำข่าวหลุดปะวะเออมึงหรือเปล่าเซิร์ฟสมัยแล้วไม่เขาบอกว่าเขาบอกว่ามันเฮี้ยนหรือว่าไม่อะไรไม่ใช่หรอไอเซิร์ฟเฮี้ยนไม่เฮี้ยนแล้วก็ไปตามกันไม่ไปตามกันแล้วปิดหรอไอเฮี้ยใกล้เฮี้ยแล้วตามกันแล้วปิดหรอข่าวลือมันจะมีคนใช้บริการเยอะเลยนะพูดเดียวพี่อะไรพูดเลยเฮี้ยผมเนี่ยเคยเข้าไปดูดปากไอ้นั้นเลยพี่แค่ผมว่ะแต่ไม่มีไฟใหญ่เกิดขึ้นเฉยดูที่ไหนโรงหนังในโรงอะเหรอเออดูแบบว่าดูแต่ดูหนังอะแต่ไม่ได้ดูหนังเลยอะดูปากล้วนเลยอะพี่วัยรุ่นก็แบบนั้นแหละเข้าบ้านไม่ได้ยังเด็กอยู่อะตะเกียบน้อยนึงอะพี่ตอนนี้ก็น้อยเฮียตอนนี้ก็น้อยสัตว์ตอนนี้โตแล้วตอนนี้ก็น้อยโตแล้วแต่หัวแหลมเมียนั่นแหละยาวเลยดิไอ้เซิร์กน่าจะ42อ่ะโอ้โหแต่เขาดูถูกจริงๆเยอะปวดไปปวดไปดิปวดไปดิเดี๋ยวนี้คนผอมอ่ะมันจะไอ้เนี่ยถ้าที่น้องเคยรู้จักคนผอมแล้วใหญ่ทุกคนเคยดูใช่ไหมอ้าวทุกคนใช่มึงไปดูอะไรมาเดี๋ยวได้รู้เลยอ่ะเซิร์กก็ตายขาวไม่ได้รู้เลยอ่ะไอ้จุกชอบไอ้จุกชอบไม่เคยจำได้มันเคยพูดแบบนี้เลยมันพูดไปพูดไอ้เนี่ยแปดทดสอบไม่เคยได้ติดลบอ่ะพี่ตีบอกแค่นั้นแหละพี่เอ้ออันนี้ก็ไม่อยากคุยเลยอ่ะดิไม่ก็อยากคุยนะก็ตึงอย่างอ่ะแล้วไม่เลื่อนไม่ลดเลยไงลดไปแล้วนี่ไงหนึ่งนี่ไงเขาหลุดไปหนึ่งแล้วรอบต่อไปเขาไม่ไหวแล้วเด้อกูบอกเลยเขาไม่ยอมดีโลอันชีวิตไปและของอันชีวิตก็ยังไม่มีและของก็เป็นไอ้นี่หมดเลยไม่เรียกตัวใหญ่ครับตัวปักทองก็ยังกัดฟันอ่ะห้าได้ตัวตึงแล้วเด๋อโอเคสามท่านเลยแล้วใส่เลยไม่แต่พี่ของพี่มันไม่มีอะดิเนี่ยมีแล้วไงนี่เอาของเอาไปดูนะอ๋อเหลือฮัตก้าของแสนก้านึงไปเดี๋ยวนะอะพี่ฟังนะพี่เอาหมัดอินฟินิตี้โกลฟในไอเคอะใส่กล่อง1กล่องก่อนกล่องเหี้ยอะไรวะกล่องอะกล่องเลยอะขวามือขายอ๋อกล่องอ๋อใส่กล่องใส่กล่องใส่กล่องอะกดใส่อ่ะใส่ปุ๊บใช่ปะแล้วพี่เอาไอหมัดที่อยู่ในกล่องอะใส่ฮัตก้าโอ้ยเป็นสีทองอ๋อไอ้เหี้ยก็ไม่รู้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเจ็ดแล้วนะมันทำยังไงนะพี่ตีเอาใหม่ดิมึงในกล่องมึงมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยมึงเอากดอันเนี้ยกดนี่ใส่กล่องกดถุงใส่กล่องกดถุงใส่กล่องกดใส่อีกพี่ดูของโยมกดใส่อีกควยดวงสวยอย่างไรสัตว์ไอ้เหี้ยได้ขอนี่เอาไปใส่ตัวที่เก่งสุดเอาถุงใส่กล่องอีกนี่เอาทองไปใส่ให้ตัวใดตัวหนึ่งเหมือนกันละอันนี้มันจะทำให้ออกท่าเยอะสุดใส่ไอ้เขียวใส่ไอ้เขียวให้ไอ้เขียวก่อนค่อยเขียวเซนต์คิวมันเน้นตีเอาเนื้อเก็บมาใส่กล่องโอเคสรุปสลัดอ่ะซื้อใบซื้อถุงใบเอาใส่กล่องอีกไอ้เหี้ยเลยวะเนี่ยสัตว์เดี๋ยวอันนี้เปลี่ยนธาตุนะจะใช้เข้าใจเข้าใจทำอะไรต่ออ่ะก็ใส่โอ้ยเฮียได้ของซอยอันนึงก่อนใส่ก่อนกล้วยเหยื่อเฮียดวงสวยอย่างไว้สัตว์ไม่ซ้ำเลยเหรอเออต้องซ้ำหรอต้องซ้ำอุ้ยเฮียแล้วรันแล้วดิแล้วรันจัดแล้วดิโอ้โหอัพรัวเอาใส่อันสูงใส่ใส่ขายอันสองอันกลางไววอลคานิกอะเอาเวนกรรมต้องเชี่ยเลยวะเนี่ยไม่ได้ขายเลยเฮ้ยได้แล้วไอ้สัตว์คืออะไรอ่ะมันซ้ำกันมันจะเป็นสีทองให้หรอไม่อันนี้มันไม่ได้ซ้ำมันไม่ได้ซ้ำอันนี้มันเป็นทองเลยเอาใส่ก่อนเออวะเนี่ยนะตัวไหนอะเอาเมอร์ซี่ไอ้ใส่เมอร์ซี่18,000เลย
ใส่ใส่ตะกอไอ้เมอร์ซี่ใส่ตะกอไอ้เมอร์ซี่ดิเอาไอ้ของไอ้เมอร์ซี่ใส่กล่องแล้วตะกอไปไหนขายไปอันนึงไอ้จอดเนี่ยไม่ได้ใช้ละเพราะว่าเพิ่มดาเมจแค่คนเดียวแล้วซื้อใหม่ดิเฮ้ยเออสวยอากาศตียังไวอ่ะตีปั๊บ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 เลยอ่ะใช่หรอไม่มีเสาเขียวด้วยนะตีไวได้ไงดูดิอ๋อโอเคเห็นละเอ้าเหี้ยเลยวะเฮ้ยอันนี้ต้องใช้แต่ต้องมีดีไวสักตัวหนึ่งว่ะโอเคงานเยอะจัดก็จะไม่สัตว์ไม่จับได้นี่ว่ะหัวกาแม่งไม่เดี๋ยวก็ตายอ่ะโดนสแต็กเยอะจัดอุ้ยเหี้ยจบก่อนแล้วโอ้ยเหี้ยซึ่งได้จบก่อนล้วนชนะเลยเนี่ยพี่กลับมาชนะเบียดเลยเนี่ยอันนี้จริงชนะเลยเนี่ยลองหาซ้ำแม่งให้พี่ดูหน่อยดิส่งของได้ซ้ำหมดแล้วเหรอแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วขอแล้วไม่ปล่อยหมูตัวไงร้อยอ่ะตัวร้อยอ่ะจังเอากูดาวเจอเรียกหมูตัวสุดท้ายไม่ได้ขาดทุนไปเยอะมากอ่ะบอกเลยเชิร์ฟต้องดีมากท่าเดียวกันหมดเลยเนี่ยไอ้สัตว์ยกเว้นนายต๊อกไอ้เหี้ยไปดิเจาะเกาะงั้นเลยเคกินไปแล้วเหลือแต่ไอเนี่ยมังกรอ่ะเปลี่ยนเป็นไอเนี่ยเนาะปิโก้โหดจัดนะเนี่ยจะเป็นก็โหดว่ะแต่เขาไม่มีธาตุเดียวกันเลยเว้ยเขามีแค่นายตอก2ตัวแล้วก็มีไอเค2ตัวที่เขาไอตอกก็ยังไม่เต็มไอฟักทองราคาดีแล้วดิอุ้ยยักษ์กล้ายิงอย่างไวถ้ามีเสาเขียวแม่งค้างอ่ะถ้ามีเสาเขียวอ่ะแตกเยอะจัดอ่ะเฮียเซิร์ฟสบายจัดพี่มันดาเมจเบาไงแต่มันตายแน่ๆคือมันไม่ทางหลุดแน่นอนอ่ะผมเรียกอ่ะแต่แค่มันต้องรอเวลาฝันเซิร์ฟมันหนักต้องกินไก่มันได้ของทุกตานี่ว่าอันนี้อ่ะได้ตีกระจายอันนี้แล้วอ่ะรวมไงอ่ะทำแล้วอ่ะพี่ตีมันไม่มีตัวว่างให้มันใส่แล้วไหมมีก็ทำไหนอัดก้าไม่ได้อัพเนี่ยแม่งยังโหดเลยมันเอาแค่สแต็กมั้งอัดก้าใช่ป่ะไอ้ตีใช่พี่แต่ถ้าพี่อัพมันก็ดาเมจมันก็แรงไงแรงขึ้นแล้วสแต็กมันจะโหดขึ้นไงครับพี่อ๋อเหรอ
ใช่ใช่มันได้ดาเมจไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวต้องมาลุ้นแล้วใครตายก่อนเนี่ยร้อยสามสิบอุ้ยเอ้ามึงรีทำไมตอนแรกมันเป็น3ตัวที่มันท่าเดียวกันหรอรีก่อนมีทั้งรถเกาะมีทั้งดูดพลังมาเป็นดาเมจเอ้ยเอ้ารีอีกแล้วเพื่ออะไรอ่ะโอ้ยสาดสาดเฮ้ยทันฝ่ายเนี้ยบันเทิงอยู่แบบฟูลไทม์เลยนะพี่เต๋อเหรอเวลาตั้งแต่ต้นเกมผมตายอ่ะแพ้อ่ะจนเวฟกว่า VS แบบเวฟไหนอ่ะเนี่ยเวฟตันแล้วสวยต่ออีกตัวนึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามันไม่ได้มีโป้มาหรอวะสุดท้ายแล้วเนี่ยทำไงอ่ะรวมแล้วมาอีกอันหนึ่งเอามาใส่แล้วมึงเอาไนท็อกมาแทนหมูขนนะสวิลลิเบเกอร์ด้านซ้ายมือให้มันตีก่อนตอนนี้มันไม่ได้ตีสลับกันจะสลับอ่ะร้อยเดียวดีปะไม่มีตังแล้วเอาโอมิไนท์ไปแทนนกฮูกหมดแล้วก็เอาจังไปแทนเสาเขียวด้านบนเหมือนกันแม่ให้มันหยุดก่อนจังมีประโยชน์กับเสาเขียวเขามึงต้องดึงพีเอสสุดเลยอ่ะเพราะพีเอสเขาฆ่าเขามีฟินิกแล้วด้วยอ่ะเขามีดาร์วินโลอ่ะแต่มึงดึงได้อยู่ตอนนี้มึงกำลังดึงได้ดีเลยมันเดินหลืดจัดเลยโอ้ยเสือไม่ไหวหรอกกูยังไม่ข้ามวนเลยจริงเราแตกเป็นล้านอ่ะตัวกูตีนเร็วจัดอ่ะมีนกแดงอ่ะปื๊ดปื๊ดบัฟอยู่2ตัวปื๊ดปื๊ดเดี๋ยวขาดเสาเขียวอันเดียวนี่จบเลยอ่ะเออได้อยู่ในธาตุเดียวกันนะมีตังค์วะมีของวะเอ้าห่วยกว่าคิดเอ้าไอสัตว์เสาเขียวหายโอเคโอเคสัตว์โอเคแล้วของไม่มีแล้วด้วยไม่มีใส่เลยโอเคเดี๋ยวแป๊บเฮ้ยสวยอยู ไปได้อยู่สบายสบายเจ
ชดีวายกี่ตัววะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวเหี้ยดีวาย9ตัวไอ้สัตว์เพื่อจัดแพ้เยอะกว่านี้ไหมอะไรวายผม9ตัวเหลือกูชิวจัดเลยมึงยอมไปเถอะยอมพี่เอาพันหนึ่งไหมอ่ะมามาดิ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 ดิพันหนึ่งแต่หารอบที่เล่นกับเยียร์เซิร์ฟติดนี่เซิร์ฟสิบล้านอ่ะสิบล้านอ่ะเยียบอกแล้วสิบล้านว่าจะเลิกตีทุกเลยนะถ้าพี่จ่ายจริงไอ้เซิร์ฟกลายแบบเสียว่าจะไปลงบันทึกประจำวันอยู่วันนั้นอ่ะจริงๆมันควรทำนะเว้ยเอี้ยคนบ้าทบจนกว่าตัวเองจะชนะและแพ้อยู่นั่นแหละโอ้ยเอี้ยดูไม่ได้กล้าฟินิกซ์เป็นโกงเกินเฮ้ยแพ้ตายแล้วไหลยาวๆเซิร์ฟเอ๋ยไหลยาวๆบังคับมือเอาดิโอ้ยเอาดียังไหวอยู่อ่ะนะวิ่งกันติดกันแล้วดูดิวิ่งกันติดกันแล้วเซิร์ฟติดกันแล้วว่ามาแล้วบุ๊มบัฟซับเบ้อ่ะดูดิติดกันแล้วว่าบุ๊มบัฟซับเบ้ดูดิตัวนี้กําลังเข้าอีก3อ่ะเซิร์ฟตีตัวไหนก่อนอ่ะบุ๊มบัฟซับเบ้บุ๊มบัฟซับเบ้มั่นใจตัวเองเยอะนะเหี้ยรู้ว่าตัวเองจะเสียตังค์บุ๊มบัฟซับเบ้บุ๊มบัฟซับเบ้ตีได้ข้ากะเพราแล้วไอ้ยะได้ข้ากะเพราไก่เสิร์ฟไรเสิร์ฟเลยข้าว MK ได้ MK แล้วได้ MK แล้วตีน้อยเออไม่ถึง MK ไม่ได้กิน MK เลยนะทับอีก 2,000 ไม่เสิร์ฟทับอีก 2,000 ป่ะกูเอาเสิร์ฟกูช่วยออก 1,000 มาดิไม่กลัวหรอกพี่มาไอ้กูจะได้กินข้าวฟรีบ้างแล้วไอ้ยะมาไอ้จุกมือกูบ้างคนละหมื่นพอแล้วพี่ไอ้ผมตังค์ให้เลยไหมพี่จะเอาไม่แต่ตอนนั้นกูไปเลี้ยงมือไอ้เฮียร้านเนี่ยนะเนาะคิดมึงทุนไปเท่าไหร่วะเกือบ 30,000 อ่ะใช่ปะไอ้ปูไงอ๋อไอ้บุฟเฟ่ปูอ่ะเออทุนไป 30,000 อ่ะตอนแรกผมคิดว่าประมาณ 21,000 ตอนแรกคิดว่าได้คิดว่าเท่าไหร่นะพี่เปาอ่ะโดนไปเยอะพี่เปาอ่ะพี่เปาโดน 21,000 นะเอาเหรอใช่พี่เปาโดน 21,000 นะกูโดนประมาณเท่าไหร่ก็ 20,000 เหมือนกันอ่ะประมาณ 20,000 อ่ะโดนไปอ่ะตอนแรกอะคิดว่าไม่เท่าไหร่เออเห็นพี่เปาเลี้ยงเราก็เลยพาน้องมากินอีกรอบนึงมันอร่อยไอ้เหี้ยจ่ายบินมาตอนนั้นแหละไอ้สัตว์เป็นลมจับไอ้สัตว์น้องกูวิ่งน้องกูเดินออกไปหน้าตั้งเลยเหี้ยน้องเดินออกจากชิวอะกูมานั่งดูพี่แต้วจ่ายเงินโอ้ไอ้เหี้ยกูรู้งี้กูได้ละขนขาปูกลับบ้านพี่ไอ้สัตว์แพงจัดอะหัวละเท่าไหร่วะจำไม่ได้ 5,000 4,000 3,000 ป่ะ 2,900 เอ้ยไม่ใช่อะ 3,900 3,990 ก็ 4,000 อะอย่างแพงไงอ่ะ 2,000 นะตอนนี้นะเดี๋ยวมา 2,000 นะเฮียตกปลาดึงยากดึงเย็นที่หายโอ้ฟักทองมาอย่างนี้เฮียมีไก่ก็สบายแล้วสัตว์มึงมารอบนี้ไปนอนไหนอ่ะบ้านแจ็คปะก็บอกบ้านเชลีฟบ้านเป็นบ้านพี่บอยไงบ้านพี่บอยเออไปบ้านพี่บอยจบบอกอยากเจอเขาด้วยอยากเล่นกีฬาเขาด้วยจนเขาเตะบอลเนี่ยไปวะนะไอ้จุกอยากเตะบอลว่าไปพี่ไปเถอะไปตัวสตาร์ทแล้วตัวเต๋อโอ้เล่นบอลแค่นี้ใช้สตาร์ทไอ้สัตว์โอ้พี่ตีนเปล่าเถอะไอ้เหี้ยเอาได้ถ้าตีนเปล่าแต่สเต็ปจากมึงตังก็ไม่มีขยายใช้ตังเหลือเกินไอ้เหี้ยเอาพันเดียวไงพันเดียวไงพันเดียวไงเอาไม่เอาไม่ใส่สตาร์ทกันเล่นกันหรอพี่ใส่เออแล้วผมเล่นตีนเปล่าโดนหยาบตีนแตกนะตีนมึงไม่ใช่ตีนกูโอเคโอ้โหไอ้เหี้ยเอาดีตกปลาเลยมีคนตายกันหมดมีคนตายกันหมดเล่นรถกันหมดกูไม่รอดไอ้เหี้ยกูต้องดีจัดเซิร์ฟยังไงมึงก็ได้มึงเล่นเยอะกว่าเขาด้วยว่าเว็บเนี้ยไม่ได้เขาน่าจะไม่รอดแล้วแหละฟักทอง53อ่ะ
เฮ้ยอย่าเพิ่งว่าแต่เขาเนี่ยกูเองก็ด้วยพี่ดีๆดีๆซะดีๆไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเขาก็เดินเขาก็เดินสวนลูกเขาก็เดินเตอร์เขาก็เดินเขาก็เดินโอ้ยไอ้เหี้ยเขาหนักจัดเขามีนาการไอ้เหี้ยนาการอย่างกึ่มอ่ะกูบอกไอ้เหี้ยเดินไปสวนลุมเลยมึงบอกเลยไปแล้วเขาไปแล้วเตอร์เขาไปแล้วก็ลดแล้วไอ้เตอร์รถลวนรถลวนจัดบังคับใหญ่เลยเธอบอกไอ้บังคับใหญ่เลยโอ้ยเว็บใหม่ยังไม่ได้ทำได้นี่เลยเว็บเก่าไม่ทันหมดเลยเว็บใหม่ไหมแล้วโอเคเยอะเว็บนี้มีตายเว็บนี้มีตายไอ้เซิร์ฟกูบอกเลยยังไม่ซ้ำเลยสอดเขาบอกเขาชอบยิงบีบีกันเนี่ยพี่เต๋อเขาอยากยิงบีบีกันไม่แต่เราก็ชวนเขาดูบ้านเหรอเออโอ้ยเอ้ยไปแน่วะไม่กูว่าเขาไปก่อนเขาไปก่อนแน่นอนไม่เป็นไรอย่าเดือดกันผมไปเองเฮ้ยไอ้เซิร์กเขาไหวไว้สัตว์ชิบหายแล้วไอ้เซิร์กไม่นะไอ้เซิร์ก 2,000 ไอ้เซิร์กไอ้เซิร์กไปอีกเร็วเฮ้ยเฮ้ยรีบ้าได้เลยพี่ได้ไลน์ได้เลยรีไม่กูเอดี้จะตายอยู่แล้วเราตายอยู่แล้วอีก 2,000 ป่ะอีก 2,000 ป่ะ 4,000 พี่ 4,000 4,000 ตายทบตายทบ4,000ไอ้ตีออก2ใช่ไหมไอ้เซิร์ฟออกไอ้นี่อ่ะไอ้เซิร์ฟมึงแบ่งกูด้วยนะไอ้สัตว์4,000พี่เล่นกับเซิร์ฟพี่เล่นกับน้องด้วยอีกแยกปะล่ะกับน้องปะล่ะเอ้ามึงติดกูพันหนึ่งไงมึงติดกูพันหนึ่งเล่นพันหนึ่งไอ้เซิร์ฟ3,000น้องขอ2,000อันเนี้ยน้องมั่นใจแยกดีกว่าเซิร์ฟ3,000นะไอ้เซิร์ฟ3,000ก็3,000ไงแยกดีกว่าไอ้สัตว์มากูได้กินเขาได้30,000เลยปะล่ะเก็บเงินกินข้าวเดี๋ยวมึงก้าวเงินในบัญชีถึงหรือเปล่าเล่น3เดือนจะกล้าหมดตัวปะเนี่ยมึงกล้าหมดตัวเลยเหรอไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงถึงแต่มึงถามกูว่ากูถึงหรือเปล่าไอ้สัตว์โดนเมียด่าไอ้เหี้ยมาแต่จริงครับแต่จริงครับถึงพี่เดี๋ยวเอ็นแบกไอ้จุกเอาไปขายแล้วไอ้จุกอ่ะเอ้าสบายแล้วกูได้แล้ว 2,000 จ่ายนะ 2,000 จ่ายด้วยครับไม่เป็นไรไอ้เธอชะตาเราอยู่ที่ Nmax ดูแล้วนะใช่ซื้อผ่อนหรือสดวะ Nmax เนี่ยซื้อผ่อนผ่อนเหรอครับขายแม่เอาอยู่นี่ขายอยู่เหรอไม่ใช่ไอ้พี่กูซื้อก็ได้มั้งมาเดี๋ยวกูซื้อเองเอาไอ้เหี้ยกดผิดเดี๋ยวกูจะซื้อไว้ขับในเล่นในหมู่บ้านเอาว่าจุกขายจริงป่ะขายเท่าไหร่จริงพี่ขายจริงขายเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะพี่ผมขอดูก่อนพี่ว่ามันปีนะไม่รู้ราคาเลยพี่อ่ะนะซื้อขับเล่นในหมู่บ้านกับลูกดีกว่าให้เวียดผ่อนให้หมดก็ได้เหลือมีเท่าไหร่นี่หมดแล้วแหวตังไปเลี้ยงเมียแต่ไม่มีผ่อนตังผ่อน Xmax พี่อ่ะหมดแล้วพี่หมดแล้วหมายถึงว่า Xmax ผ่อนหมดแล้วตังในบัญชีหมดแล้วเหี้ยบ่เรื่องเหี้ยฉลาดมากไอ้เหี้ยหมาหมิ่นเฮ้ยกูไม่ไหวเหี้ยเฮ้ยกูได้ตายไอ้เติร์กไอ้เติร์กก็คือทั้งโลกว่ะมันหวานดิมันหวานเลยหวานจัดกูบอกเลยหวานจัดอุ้ยเว็บนี่เราฟักทองราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยอุ้ยขายใหญ่เลยเซิร์ฟขายใหญ่เลยเซิร์ฟขายใหญ่เลยสร้างใหญ่สร้างขายเลยทำไงอ่ะไม่ไหวนะจะทำไงอ่ะจะทนอีกนานแค่ไหน
เละเละแบบนี้เละก็50ทีวะว่าตอนหน้าว่าตอนหน้า50ทีวะ50แบบบักตองไอ้สัตว์50ทีวะเอาไป2เอาไป2เอาไป2ไอ้เหี้ยหลุดแล้วได้1หลุดแล้วได้แน่1ตัวไปแล้ว1 78 78 70ปืนจ้า11 4ลูก19 99 9เหลือ9แล้วเหี้ยเหลือ9แล้วว่ะของพี่ 2,000 ของมึงครับของมึงเท่าไหร่อ่ะ 3,000 ใช่ป่ะเยี่ยเงินไม่พอไอ้สัตว์ตกปลาแป๊บหวานหวานหวานตกปลาแป๊บตกปลาแป๊บโอ้หมูอ้วนอีกไอ้เหี้ยหวานมันหวานทำให้การเล่นเกมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแค่คุณเดิมพันเฮ้ยโอ้โหหมูเหี้ยเขาได้หมูแล้วแต่หมูโง่หมูตัวนี้หมูโง่หมูโง่หมูโง่กูบอกเลยโคตรกากโคตรกากไอ้สัตว์เว็บ4ไม่ไหวแล้วเว็บ4ไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยกูบอกเลยถ้ามีแค่หมูตัวเดียวไม่ใช่เว็บ4หรอกเว็บนี้ก็ไม่ไหวดูต้องตี3ทีอ่ะเอาละ50ละ54บายแน่นอนปวดตูดปวดตูดพักทองไปแล้วจ้าไปหรือยังไปหรือยังไปเถอะจะอยู่เลยไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปถึงปีโป้เจอท่าหรอกจะปีโป้มาหน่อยมึงเฮียเฮ้ยอยากได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อยู่แปลว่าไอ้สัตว์กำเงินไว้เงินมันช่างหอมไอ้สัตว์มันหอมจริงนะเว้ยเวลากินเงินอะแต่มันได้เงินจากพี่อ่ะทั้งเลิกเลยปะถ้าได้แล้วเลิกเลยปะเลิกคนละมูนา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 นเลิกเลยปะพี่เลิกเลยกูแตกชูวายสัตว์วิ่งมากันเต็มคาราเบลเลยเฮียแตกเฮียตายตายเลยตายไปสัตว์นี่สิมันถึงจะมันมันถึงจะสนุกมีหมดแล้วนี่กูไก่เซิร์ฟหมดพี่ติดน้อง 2,000 นะ 2,000 นี่อะไร 1,000 บนรักปักทองบนติด 1,000 โอเคติด 1,000 โอเคอ่ะ 1,000 ตอนนี้เล่นเท่าไหร่อ่ะพี่อยากได้เท่าไหร่ 1,000 โอเค 1,000 นะไอ้เซิร์ฟเล่นเท่าไหร่ 1,000 ลาลีจุกเล่นไปจุกเล่นป่ะไอ้จุกได้เงินฟรีไอ้จุกไอ้จุกได้เงินฟรีจริงหมูกรอบไอ้เหี้ยเดี๋ยวบ้านกูเรียกหมูกรอบจะเป็นหมูนิ่มอยู่แล้วทุกวันแน่ที่ได้ว่าเป็นหมูกรอบเลยอ่ะออกมาดิมึงออกมาดิไอ้ก็ออกมาแล้วโจเทพอยู่เลยดีใจได้ตังค์ต้องจ่ายนะครับเดี๋ยวเราเซ็นสัญญาเลยว่าเล่นเจอหน้ากันต้องจ่ายเงินถ้าติดเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายแม้ติดไอ้เซิร์ฟ12ล้านก็ต้องจ่ายลงบันทึกประจำวันเลยพี่ติ๋มเดี๋ยวไปสอนอเลยพาสอนอเลยถ้า4คนนี้มีใครมาแจ้งความอีกฝ่ายหรือไม่จ่ายจับเลยนะครับคุณตำรวจไม่มีหลักฐานมีหลักฐานแล้วก็มาแจ้งไว้ก่อนบันทึกไปแล้วไงมึงก็ไปดีไหนอ่ะพี่ไอ้ยังเขาบอกว่ากูร่วมมึงก่อนเลยมึงเล่นพนันอ่ะเดี๋ยวบอกว่าตำรวจแบ่งให้ตำรวจ 30% ค่าเรียกไถ่คืนมาเนี่ยเลยไว้กินแต่ละพันเว้ยเปิดมาได้ตัวกากจังนี่เฮียตีไฟฟักทองก่อนดีป่ะเพราะว่าตัดนิ้มน่าจะดีแล้วเพราะว่าตัดเดียวไม่ดีก็ชอบอ้าวอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับอะไรเปิดไว้เซิร์ฟชิบหายละอันนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับต่อให้ก่อนมีม้าทงผมไม่กลัวหรอกตัวเดียวก็อยู่ยิงกระจายด้วยตัวนี้ทำไม่กระจายนี่หวานสัตว์ฟังแล้วแหละอ๋อถอยก็ได้ไอ้นี่ไอ้รอดไอ้รอดตัวเขาเรียกว่าเยี่ยอะไรวะโอ้โหเหี้ยการน่าเป็นห่วง
อาการไม่ค่อยจะดีไหวชิวงั้นแหละไอ้จุกวันนี้กินข้าวกับอะไรอ่ะกูนะเออข้าวหมูกรอบกูพอได้อยู่อ่ะใช้คำว่าพอได้แต่เว็บต่อไปหนักแล้วโอ้โหสัตว์53บาทถ้วนเอาอย่างนี้ฟักทองก็รวยสิครับฟักทองมาดิอ๋อปูเสฉวนพี่ตูนก็เรียกปูเสฉวนสวยแม่งซ้ำเลยตัดไปแล้วพี่จ๋าสวยแล้วพี่จ๋าห้าป้อมไม่ซ้ำกันเลยไหวชิวแค่นั้นแหละยังได้อยู่นะเว็บ2อ่ะเว็บต่อไปมึงต้องราคาขึ้นแล้วนะไอ้สัตว์68บาทต้องเจ็บว่ะเอาไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเสาเขียวมาพ่อมึงเหรอถึงเว็บ5พอไหวเอ็มบอกว่าทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดครับไม่มีอารมณ์เล่นกันแล้วมันนานเกินโอ้ยเนี่ยมันลำบากในตอนนี้นะมาก่อนพี่จ๋าเซิร์ฟกูระหองระแหงจัดเลยว่ะเซิร์ฟน้องเป็นไงวะต่างกัน50บาทก็ขายไปแล้วก็สู้อ่ะตอนนี้เฮ้แต่น่าจะรอดมีโป้มาหวายชิวแค่นั้นแหละได้โยฟักทองกลับมาโยมาเรื่อยๆนั่นแหละพญานาคกูมาด้วยเด้โอ้โหเหี้ยหมูตัดจ้าจ้าได้เงินใจเซิร์กว่าติชิวจ้าได้จากน้องด้วยสัตว์อ้าไหวไหวไหวผมไหวได้แล้วกูได้เลเจนด์มาตัวนึงหน้าตักเพื่อชีวิตรอดเหี้ยเกมนี้ไม่ค่อยสู้ชีวิตอะคิดว่าเหมือนปล่อยหมูอะไอ้สัตว์ฉันรอครับแล้ววะไปพญานาคโอเคอย่างนี้ก็สวยสิไหวชิวอีกยาวยาวเลยไงยาวเลยไอจุกนี้จะมา FK ใช่ป่ะจุกพี่ถามมึงหน่อยดิเป็น FK พี่ผมเลยไม่เป็นตกเป็นที่อะไรจัดเลยแกอ
ยังไม่รู้เลยว่าพี่ตัวอะไรแบบแบกอ่ะก็ตามตัวละไอ้170นั่งไม่มีใจกันนี่ไม่มีใจอันนี้3คนนี่คนละไอ้นี่หมดเลยนะอยู่ที่ผลไม้แล้วแหละใครจะพานำใครไปอยู่จุดสูงสุดอ่ะโอเคจุดสูงสุดผลไม้ไม่ซ้ำกันเลยเหรอแต่เดี๋ยวพอดีแล้วชิบหายแล้วว่าหลุดว่ะเฮ้ยอย่าบอกนะไอ้นี่หลุดเฮ้ยมันเกินไปตีสี่สัตว์ตีอีกทีหนึ่งโอ้ยมังกรแม่งไม่ตีสัตว์พ่อมึงอ่ะมันสุดระยะแล้วไงฮาวเนี่ยฮะฮาวเนี่ยปล่อยหมูไงเซิร์ฟหมู50ไงไม่ได้กินนี้มังกรมันไม่ยอมตีแต่ทีแรกแล้วตอนแรกอ่ะโตเลยอ่ะปล่อยขันเงินเยอะเลยเฮียมานี่มานี่มาอยู่ใกล้ๆกันดิต่อให้ไงมาอยู่ใกล้ๆกันดิพ่อมึงหงายสัตว์เริ่มหนักแล้วนะโอ้โหเฮียก็ไม่ทำกันเลยบ้าปะเนี่ยเฮียอาการไม่ค่อยจะดีโอ้ยนี่เซิร์ฟรวยแล้วดิเปียดรวยแล้วดิเอาอะไรมาด้วยกูต้องจำใจแล้วกัน1ลูกโอ้สองโอ้10ลูกไอ้สัตว์ไม่พอว่ะสั่งไม่พอโอ้โหเหี้ยหลุดแน่ตอนนี้ไม่เข้าเลยเหี้ยเฮ้ยสัตว์ผ่านร้านนี้ได้ทิ้งแข่งไว้ผ่านร้านนี้ได้เว้ยระเบิดเยอะหน่อยขอระเบิดเยอะหน่อยขอระเบิดเยอะหน่อยปัดบ้างดีเฮียเฮียมาเฮ้ยมึงช็อตเป็นป่าววะเนี่ยโอ้ยยังไม่ร้อยจริงนี่สัตว์พ่อมึงอ่ะปิดเตอร์ไอ้สัตว์เฮ้ยสวยอยู มังกรกูยังโหดเหมือนเดิมโอ้ยเชี่ยวไม่ได้บังคับมาว่าอสุรกายน้อยอ
ฮ่า90มันต้องไปก่อนนะข้ามหมอนพี่เอฟไอ้การ์ตูนนี่ไอ้เมจิกเอ็มเพลเลอร์นี่สนุกปะคืออะไรวะที่พี่คุยกันไว้ก่อนกันเซอร์ก็ว่าเมจิกเอ็มเพลเลอร์ไอ้อ่านอะมังงะจำไม่ได้วะใช่ปะอะไรนะเพิ่งบอกอะไรเมจิกอะไรอย่างพ่อบ้านอะไรไม่รู้จำไม่ได้อ๋อพ่อบ้านสนุกพ่อบ้านสนุกเมจิกเอ็มเพลเลอร์มาอ่านจนจบแล้วเนี่ยเอาไอ้เฮียจะหลุดไอ้ศาสตร์นึงโหหลุดเลยเฮียเจอเยอะ200กว่าตอน300แล้วมั้งเยอะ300 340ยาวอ่ะใช่ก็ตู้ของจีนใช่ไหมใช่โอ้โหเขาโอจัดมานี่ได้แค่ 3,000 เองไอ้เหี้ยโอจัดเหี้ยอะไรวายมาแล้วและประติมากรรมแสงจันทร์น่ะสนุกปะให้เปื่อยเนาะไอ้เหี้ยใครมันบอกพอดเรื่องอ่ะพอดเรื่องมันสนุกอ่ะแต่มาเอาจริงๆมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันไม่มีอะไรอ่ะเทนแบบน้อยจัดป่วยมันแบบก่อนจะพระเอกไม่เก่งเลยอ่ะมันแค่แกะสลักเก่งอ่ะอ๋ออันนั้นน่ะเหรออืมอันนี้กูกำลังอ่านอีกเรื่องนึงอยู่สนุกได้เลยเดี๋ยวก่อนรีเบิร์ทเอิร์ธอ่ะสติอ่ะสติของอะไรก็ชื่อก็น่าดูแล้วรีเบิร์ทเอิร์ธอินพาวเตอร์อะไรสักอย่างนี่แหละอินพอลเลอร์โคตรหนุกโคตรมันอ่ะมันมากมันเยอะแล้วต่อไอ้สัตว์อะไรที่หนังที่การ์ตูนชื่อรีเบิร์ดสนุกทุกอย่างเลยไหมพี่ว่าเกิดใหม่นะใช่เฮ้ยกูเอาไงกับมึงดีเนี่ยสัตว์กูเอาไงกับมึงดีอ่ะมึงตอบกูทีดิสัตว์เจ็บเดินเกือบมืดตายก็วะตายกูตายแน่สัตว์ภาพนี้ดูออกไวเออเข้าไม่ถึงต้องเข้าครับต้องเข้าอันนี้จริงๆวงการอ่านการ์ตูนเนี่ยต้องเข้านะด้วยประกันทั้งพวงเลยเราจะมีชีวิตมีชีวาขึ้นใช่มันผ่อนคลายดีครับเหมือนเราทำงานไปเหนื่อยแล้วเราไปนั่งอ่านอ่ะมันก็จะแบบหัวสมองมันก็โล่งๆแบบเราได้ยิ้มได้สนุกอะไรประมาณนี้โอเคแต่จะมีคนไม่ยิ้มละว่าจะมีคนไม่ยิ้มละตอนเนี้ยพ่อมึงไงสัตว์ไปสบายครับนี่ปักทองไม่เคยแตะ100เลยเหี้ยทำยังไงแตงโมอ่ะโหเหี้ยไอ้เซิร์ฟมึงทรงดีจัดมึงต้องได้นะ
้าวตีก็ไม่หายกันก็หายกันงงไรลิปเปอร์ออฟเดอะดิฟติ้งมูนลิปเปอร์ออฟเดอะดิฟติ้งมูนเดี๋ยวพี่หาเลยตอนแรกผมก็ไม่ค่อยได้อ่านหรอกไม่ได้ชอบครับแต่พอได้อ่านแบบพวกการ์ตูนจีนอ่ะผมว่ามังงะจีนอ่ะสนุกที่สุดแล้วครับมังงะจีนมังงะเกาหลีอ่ะสนุกสนุกกว่าใช่เกาหลีสนุกมากสนุกกว่าญี่ปุ่นอีกญี่ปุ่นไม่ค่อยสนุกเว้ยญี่ปุ่นไม่สนุกเพราะว่ามันไม่ได้เทพอ่ะญี่ปุ่นเน้นนี่พี่ญี่ปุ่นเน้นขายเน้นขายหมายถึงว่าขายหนังสือล้มเล่มเน้นยอดจำหน่ายทำเป็นเชิงพาณิชย์ไปแล้วส่วนไอ้เกาหลีหรือว่าอะไรเนี้ยมันยังไม่มีเป็นเล่มไงคือง่ายๆว่าเกาหลีพวกเกาหลีมันตั้งแต่เริ่มเลยเว้ยไม่ได้แบบมีแบบเปื่อยอ่ะคือมันเลยอ่ะเนี่ยหรอให้โคตรเท่อ่ะไอ้ตีกูบอกให้ไอ้ที่กูเพิ่งอ่านล่าสุดอ่ะรีเบิร์ดอิมพัลเลอร์อะไรสักอย่างพี่ต้องบอกชื่อเต็มอ่ะน้องกำลังหาอยู่เนี่ยจะส่งมาให้ในเฟซโอเคพักเฟซมันเนี่ยนั่นจะขายฟักทองต่อผมอ่านแต่โดจินนะพี่โอเคเนี่ยส่งมาแล้วเฮ้ยได้อยู่มั้งเนี่ยพี่ต่อโอ้โหนี่แหละต่อเป็นร้อยเนี่ยชอบโรงเรียนมัธยมปลายอู่โจโรงเรียนอันดับหนึ่งของเมืองอู่โจมณฑลฮั่นหยางประเทศจีนการสอบกลางภาคของปี3เทอมแรกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน้องเล็กเนี่ยเวลาอ่านอ่ะน้องเล็กเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากำลังอยู่ระหว่างเข้าสู่ดวงดาวแห่งจักรวาลหนอนี่แดนนี่ต้องอ้ามห้องเซียนกับน้องเล็กทำไมอยู่มาโผล่ที่นี่ได้ล่ะอ้าประมาณละไปทำภาคนี้ไปตีไปใน YouTube อ่ะเอาปะเออไปเอาปะแต่มันไม่ได้ตังค์นี่ใช่เพื่ออะไรอ่ะเผื่ออยากทำไงทาวเวอร์ออฟก็อดเออไงพี่ก็ได้ตังค์อยู่แล้วยอมพี่ Power of God อ่านอยู่ครับตอนนี้ยอมพี่ทำที่25ใช่ไหม Power of God สนุกมากไม่ยอมก็เพื่อนดิพันไหมเอาไหมเอาพี่มาดิได้ 2,000 นะต้องเสียตังค์จริงเลยพี่เนี่ยAlright My femaleบิ๊กช็อตเรื่องนี้โซโล่ลิฟติ้งกูอ่านจนไม่รู้จักยังไงละ ไอที่มึงเขียนมากว่านแทบหมดแล้วไอเดอะบิกินเนอร์อะไรสักอย่างอ่ะใช่บิกินเนอร์ก็กว่านจนไม่รู้จักยังไงละไอเหี้ยกูจะไปรออ่านนิยายอยู่แล้วเนี่ยบางเรื่องที่แม่งหงุดหงิดอ่ะอะไรวะ Legend of the Northern Blade Legendใช่จอมยุทธสนุกที่แบบว่ามันจุติแล้วแม่งเทพอ่ะผมชอบไว้ที่แม่งเกิดใหม่อะไรเดี๋ยวนี้แม่งฮิตเกิดใหม่กันเยอะมากเลยนะติเนาะใช่เดี๋ยวก็เกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่เป็นเทพอย่างเงี้ยโอ้ยเหี้ยเหี้ยตำนานกระบี่อุดรเทวะพีเอสภาพโคตรสวยสัตว์ส่งมาได้ส่งมาได้อ่านแล้วนะส่งมาได้เพื่อนยังไม่ได้อ่านไหนมาดูดิได้เท่ๆ เอ้าไอ้ที่ไปก๊อปไม่ได้วะตั้งฮาเลมต่างโลกสนุกมากครับพี่ต้นน้ำอันนี้จริงพี่ก็ชอบดูเหมือนกัน พี่ชอบอ่านเหมือนกันอยากเป็นพระเอกแบบนั้นอ
จนด์เดอะก็อดโอ้โหกูได้การ์ตูนอ่านกูไม่ได้มาสตรีมแล้วมั้งไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูแต่ละเรื่องน่าดูทั้งนั้นเลยสัตว์ส่งไปด้วยดิก็ส่งไปแล้วในแชทส่งไปอีกเลยเดี๋ยวจะดูว่าเรื่องไหนไม่ได้อ่านอันนี้พี่เอสชอบแน่นอนเลยสัตว์นิยายจีนเนี่ยมังงะจีนอะตรงนี้สองนะตรงนี้เราลุ้ยตำนานกระบี่เฮ้ยน่าน่าดูน่าน่าปะน่าปะมีเยอะจัดพี่ขอแค่ดูตอนพออ่ะไอ้เหี้ย114โอเคเล่นได้เล่นได้80ขึ้นอ่ะเล่นได้แต่ถ้ามาแบบ30ตอนไปกระตีนไอ้เหี้ยจริงสัตว์อ่านแบบชั่วโมงนึงกูก็แบบไม่อ่านแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ่านพวกเขาเย็นได้กระตูนอ่านแล้วเดี๋ยวลงกระตีมเลยแล้วกันน่าน่าตำนานมารสวรรค์อันนี้ก็สนุกหรอตำนานหนูแมชชีนไม่ใช่หรอตำนานมารสวรรค์หรือว่ามูริมวะเรียนล็อกอินเหรออันนี้แม่งมี300กว่าตอนพี่แล้วภาพโคตรสวยพี่เลิฟอ่ะไอ้นาฬิกาทราย40วินี่คืออะไรวะไอ้เต๋อมันเพิ่มความสามารถปั๊มได้40วิพี่ดูเอเจนต์ออฟกอร์ก่อนพี่แม่งไอ้เหี้ยกูตายอ๋อเรื่องนี้อ่านแล้วเรื่องนี้พี่อ่านแล้วใช่หรอใช่เรื่องนี้พี่อ่านแล้วจบเลยหรออะไรจบแล้วจบแล้วใช่เมทิเลียลพีค 3,063 ตอนโพมึงกลายกูไปอยู่ในโลกแล้วเลยไอ้เหี้ยฮะมึงกลายกูไปลบกับแม่งเลยไหมล่ะแต่พี่อ่านแล้วแต่ว่าพี่รู้สึกลืมมันเว้ยไอ้พวกแบบตอนเยอะๆรู้สึกลืมอ่ะต้องลื้ออ่ะต้องลื้อก่อนอ่ะแต่เคยอ่านแล้วพี่จำได้ตอนนี้มีน้องมี5แท็บแล้วอ่ะจากตอนแรกมีอยู่2แท็บที่ลังเลว่าจะอ่านไม่อ่านแต่กระบี่อะไรน่าอ่านใช่ๆกระบี่น่าอ่านอ่านกระบี่ก่อนเลยแมททีเรียลกอดอะคูล่าเซิร์ฟเจอเคยอ่านมั้ยเซิร์ฟมึงดูตัวพี่ก่อนแล้วมึงก็ยอมแพ้ไปซะยอมไอ้พี่มึงดูเนี่ยติว่าไงดูแล้วเว้ยดูแล้วMAR Material God Azula Akula หรือ Azula Akula เหรอ Azula หรือเปล่าแต่ยังไงได้ 3,000 ตอนวะไอ้เหี้ยวันพีชยังไม่ถึงเลยอ๋อ700นี่ไง700ตอนนี่ป่วยเหอะไม่อ่านหำถลอกเลยเนี่ยอะไรเงี้ยโอ้โหเทพสายฟ้าราชาสงครามพี่อีกเรื่อง700กว่าตอนแต่ที่เราพีค 2,800 ตอนไม่อ่านไม่ไหวกะไม่ให้น้องทำอะไรเลยหรอไอ้เหี้ยเออถ้าติดมานี่คือสตรีม4ทุ่มอ่ะใช่ถ้าติดนี่คือแม่งติดจริงๆพี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่ะเลือดกันแล้วเอาง่ายๆไอ้เรื่องที่กูส่งมึงไปใช่ไหมวันนี้กูนอนเที่ยง คือกูต้องนอนคือกูต้องแบบให้ตัวเองแบบง่วงจริงๆอ่ะกูถึงจะนอนเว้ยเออมันอ่านแล้วมันแบบหุยไอ้เหี้ยหนุกหุยไอ้เหี้ยไปเอาต่อไม่คือไอ้เรื่องนั้นไอ้เรื่องที่อ่านล่าสุดนี่หัวเราะตลอดเลยนะมันแบบมันตอกหน้าตีมึงเข้าใจป่ะมันโดนไล่อ่านกูสปอยนิดนึงนะมันโดนไล่ออกจากตระกูลอ่ะตอนมันกากอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ๋อมันโดนไล่ออกจากกูตำรวจใช่แล้วมึงรอดูไอ้เหี้ยแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวจะให้แม่งมาคุกเข่าให้หมดเลยสัตว์ตระกูลน่ะขนาดปู่มันน่ะยังให้มากราบส้นตีนอ่ะลองดูเทเลตแบทเทิลสปิริตเออไอพ่อบ้านปีศาจแม่งกินซอยจุไอสัตว์อันนี้มันอ่านแล้วเลยว่ะมันอ่านแล้วเลยว่ะเออไม่มีทางไหวกับพี่หรอกพี่พูดเลยพี่ตีตัว102วิอ่ะวิเดียวอ่ะขอวิเดียวอ่ะ
เป็นเหมือนมอนธรรมดาเซิร์ฟเลยตายแล้วหินหนานเนี่ยอ่านแล้วหินหนานเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่านแล้วอ่านแล้วหินหนานนิยายเคยอ่านแค่เรื่องเดียวครับไอ้ก๊อตไอ้ที่พระเอกหัวทองอ่ะก๊อตอะไรสักอย่างอ่ะตีเคยอ่านปะตีได้เคยอ่านที่พระเอกหัวทองอ่ะย้อนอดีตมาเธอเคยอ่านปะเรื่องอะไรนะพี่ที่พระเอกมันเป็นหัวทองอ่ะก๊อตเดอะก๊อตออฟอะไรสักอย่างอ่ะออฟแมททีเรียลก๊อตออฟแมททีเรียลปะไม่ใช่ดักก้อนออฟก้อนนะเป็นก๊อตอ่ะที่เป็นใบเอกหัวทองอ่ะที่มันมีพวกที่มันแปลงร่างเป็นหมีอ่ะเป็นแพนด้าอ๋ออ่านแล้วพี่อ่านอ่ะอันนั้นอ่ะเรื่องเดียวที่อ่านนิยายเพราะว่าสนุกมากเลยต้องอ่านนิยายเลยอ่ะไปนั่งอ่านบนเครื่องบินพี่จำได้เลยโอ้ยแต่ละเรื่องกูตายสัตว์กูตายเอาแนวเกาหลีมาบ้างดิไอ้เหี้ยนี่นิยายจีนหมดเลยเนี่ยพี่ชอบเกาหลีแนวแบบฮันเตอร์ลงเกตอ่ะพี่เอสน้องชอบมากฮันเตอร์แนวลงเกตอ่ะมีเกตเกิดขึ้นมาแล้วไอ้เหี้ยนี่แม่งแบบโหดอ่ะโอ้โหกูต้องเลือกอ่านแล้วล่ะไม่งั้นถ้าตอน400ตอนตายว่ะอ่านยังไงก็ไม่หมดอุ้ยเสริมโหขนาดนั้นเลยเหรอดีสเกตเมดดีแล้วดูแล้วครับไม่ค่อยสนุกเท่าอ่านเวทมันภาพแปลกๆเกรดไหนๆพี่เอสฝากมอนเตอร์เพนอะไรนั่นนะดูว่าไม่อยากเมื่อกี้ได้ของไม่ดีเลยว่ะตอนนี้โนเบทโนเบทที่อ่านยังไม่เคยอ่านเลยครับอ๋อเรื่องนี้เคยอ่านแล้วไม่สนุกเฮ้ยมันเปลี่ยนตอนไงวะไอ้สัตว์เฮ้ยถ้ากูแดกดูมเนี่ยกูจะเปลี่ยนธาตุปะเปลี่ยนพี่เปลี่ยนเป็นธาตุดูมไหมเอาอีกไหมเอาครับเอาแนวเกาหลีมาหน่อยขอแนวเกาหลีที่มองว่าสนุกเฮ้ยเหมือนอ่านแล้วเลยอุ้ยแต่เหมือนมัน150กว่าตอนเฮ้ยอ่านแล้วนะคุ้นมากเลยเนี่ยเอ้าตายแล้วไปวะเออแนวเนี้ยแนวเด็ดแนว The Gate The Gate Mate เนี่ยReturn อะ Return for ไอ้4,000ปีเนี่ยอันเนี้ยเอามาเลยแนวเนี้ยส่งมาเยอะๆเลยในนี้ส่งมาเยอะเลยมีแท็บ7แล้วเว้ยถ้าหมวยมันลบต่อยอะหมวยอะซัดเอาหมวยหลับอะว้าตีมึงดูเดี๋ยวใครจะชนะไอ้เหี้ยพูดแค่นี้พอน้องไอ้เซิร์ฟเหลือเล่ม1ว่ะไอ้เซิร์ฟมีฟินิกซ์จะมีฟินิกซ์ได้ทานเดียวกัน3ตัวแต่ทำไมเซิร์ฟไม่มีรีเจนเลยวะเดี๋ยวดูเพจดิเพจมี1 2 3 4ตัวแล้วออกแต่เราเดินผ่านไปแล้วใช่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 มันยอมไม่ได้หรอกเออยอมไม่ได้หรอกพี่มาต่อเพลเยอร์ฮูแคนเลเวลอัพเฮ้ยเหมือนคุ้นๆเลยวะหนึ่งร้อยสามสิบปีต่อที่ผ่านมาปรากฏตัวครั้งแรกบนโลกใบนี้ทั้งโลกก็ตกอยู่ในห้วงแห่งสงครามผู้คนล้มตายนับไม่ถ้วนเออนี่แหละแบบนี้แหละชีวิตต้องตกอยู่ในความหวังที่ตกผู้คนเริ่มสิ้นหวังวันหนึ่งเมื่อความตายและการทำลายล้างที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยเอาแนวเนี้ยแนวเกาหลีมาบ้างโอ้ยตัดเดี๋ยวกูลบไอ้อันที่กูอ่านก่อนแป๊บนึง
ริปเปอร์หน้าอ่านรีเบิร์ตเอิร์ธโซโล่ริเวอร์ลิงมึงเลิกคุยดีกว่าโซโล่ริเวอร์ลิงได้ปะเบิร์ตเอิร์ธเอาออกก่อนไม่รู้จะพันรอบแล้วไอ้เหี้ยโซโล่มึงเนี่ยอยากจะไปอ่านตั้งแต่ตอนแรกเลยที่อะโซโล่แม่งมันจริงเป็นการ์ตูนที่ไอ้เหี้ยรอมังงะเนี่ยอยากรู้ว่าแม่งจะอลังการขนาดไหนถ้ามังงะมาโหยจะภาพไม่ออกไม่ไหวว่า700ตอนข้ามนะแมททีเรียลข้ามนะเพเลตแบทเทิลกี่ตอนวะเนี่ยพี่ขอเอานิยายจีนออกก่อนนะอยากอ่านอันนี้อยากอ่านเกาหลี400ตอนไม่ไหววะออกก่อนลบออกก่อนตอนนี้มีเอเจนต์เดอะก็อดครับแล้วก็มีเกตเมดแล้วก็เพลเยอร์วูแคนเลเวลอัพแล้วก็ริปเปอร์4เรื่องแล้วมีอีกอ่ะเดี๋ยวๆๆอยู่บนจุดจานเดี๋ยวอยู่ชานเดี๋ยวไม่ว่าจะสู้เฮ้ยเราได้ที่2อยู่นี่หว่าเซิร์ฟอะไรพี่เอาเรื่องที่แนะนำว่าสนุกไงครับที่2คืออะไรในโปลิกไงเขานับเป็นแบบที่1ร่วมอ่ะมี1 2 3 4 5 5ทีมอ่ะ1ร่วมอ่ะใช่พี่แต่จริงๆถ้าตามหลักแล้วก็คือที่5 Return of the SS Card Ranger อันนี้ได้อันนี้ได้คาร์ลังเกอร์อุ้ยเหี้ยภาพอย่างดีเลยอุ้ยนี่แหละตัดส่งมาดิส่งมาดูดิอะไรพี่ไม่ชอบหรอกพี่ชอบแนวจีนไงนี่มันเกาหลีพี่เกาหลีกวานเกาหลีกวานดิไม่อ่านกับเหี้ยแล้วเกาหลีอ่ะใช่หรอเออภาพโคตรสวยอะภาพโซโล่เลเวลลิ่งอะพี่นี่กูให้มึงดูนะว่ากูไหวเซิร์กอะขนาดไหนเอาไอ้เหี้ยมันดูม4ตัววะสิไม่แต่เซอร์ก็เอาไอเซอร์เอาอยู่ไม่คนโค้งเหมือนกันโอ้เฮียเป็นไงพี่สัตว์ชี้อะไรวะเนี่ยด้านหน้าเนี่ยอมอะไรไม่รู้ไอสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่นะพี่พี่อาจดูการ์ตูนดิเอาเหรอไม่ภาพสวยภาพสวยจัดเฮียภาพอย่างเวอร์จัดฮัตเตอร์ที่ยิงมาสามใช่ใช่ใช่เอ้ยอันนี้อ่านอันนี้ก็อ่านด่านเพลเยอร์วูแคนเดอะเกตเมดริปเปอร์กับเอเจนต์เก็บไปก่อน3เรื่องนี้ก็น่าจะเต็มละเดี๋ยวถ้าหมดแล้วมาขอใหม่เอาแค่นี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวถ้าหมดแล้วมาขอใหม่เพราะแต่ละเรื่องแม่งสนุกทั้งนั้นเลยเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนขอบคุณครับขอบคุณมากไอเซอร์ก็ไม่พ้นโค้งเหมือนกันพี่มีเดินกลับด้วยเซิร์กอ่ะแค่นั้นแหละเซิร์กเอาหน่อยเว้ยกะโหลกเนี่ยของยังไปนี่อยู่เลยโอ้โหยี่ของแม่งเต็มหมดแล้วหรอหมดแล้วแม่งดวงซวยโอ้โหดวงซวยจัดไอ้เหี้ยพระเอกอะไรนะพระเอกมันอยู่กับแมวอะไรนะเป็นฮันเตอร์มีอาจารย์เป็นมารสวรรค์อุ้ยเป็นฮันเตอร์มีอาจารย์เป็นมารสวรรค์เอาอีกสักเรื่องเดี๋ยวลืมเหี้ยสปอยล์อย่างนี้น่าอ่านจัดกลายเป็นตัวเหี้ยในตัวเดิมแต่เกาหลีนะเอเวนเอเวนลี่ไม่เห็นมีเลยวะเนี่ยเดมอนอินสตัคเตอร์
ุ้ยอุ้ยเฮียไอ้เฮียโอ้แต่มันมี80ตอนนึงอะดิมี80ตอนนึงอะดิเฮ้ยอันนี้อ่านแล้วครับเคยอ่านแล้วเคยอ่านแล้วเคยอ่านแล้วได้แล้วแต่จะเก็บไปแล้วกันแต่ก็พระเอกมันอยู่กับแมวชื่อไคเดนอาจจำเรื่องไม่ได้ไคเดนแมวแมวอะไรวะไคเดนมอนเตอร์เพชรอีโวลูชั่นไม่มันชื่อไม่น่าอ่านเลยสัตว์เกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์เนี่ยไม่เอาแนวพระเอกเก่งแบบเก่งด้วยตัวเองดีกว่าทำแบบซีเรียสเพอร์เฟคฮาร์ฟก็เกาหลีโกซูจบแล้วเออเห็นมีบอกโกซูอยู่แล้วภาพแม่งงอกง่อยอย่างไรเฮียไอ้เจ้าเลยอะเซ็กชั่นไทม์ไต่หอคอยเกอร์เฮ้ยเซิร์ฟไม่หลุดเลยอ่ะเริ่มหลุดแล้วว่ะเซิร์ฟมึงชนะฟินิกโน1ฟินิกอะไรวะมึงเดินกลับด้วยไม่มันมีไอ้เซิร์ฟไม่มีไอ้แมวทำให้เดินกลับด้วยไงปล่อยชิลครับพี่แมวให้เดินกลับคืออะไรวะนี่ไงบิวนี่ไงบิวอะสกิลมันคือทำให้เมาเบียก็คือเดินสวนทางเลเวลลิ่งวิดเดอะกอดดันเจียนมีทั้งเทพขี่และจอมยุทธเออแปดแถบแล้วนะเฮ้ยอัดก้าดาร์ควินโลออโต้วินปะโกงชิบหายมีของ5เลยมี2ตัวนี้ของผมไม่มีอะไรเลยพี่ใส่ของขาว2ตัวไม่ได้อัพด้วยใช่ป่ะไม่ได้อัพด้วยพี่ก็ยี่โกงอะตัวแต่ต้องเอาตัวเดียวอะไม่ต้องรวมอะพี่ว่าเริ่มหลุดแล้วป่ะตีไม่เข้าแล้วเอ้ยได้เหลือวิ่งไปจะคอร์สได้เฮียกูหลุดแล้วไอ้สัตว์หลุดตัวนึงหวยเอ้ยไอ้เหี้ยจะได้สัตว์ไอ้เหี้ยลืมว่าเขาอยากกระตุ้นกันดีกว่าตีอ่ะได้เกิดแล้วอยากกระตุ้นไปเซิร์ฟไปสวัสดีครับพี่สวัสดีน้องสวัสดี